คือเป็นงานใหญ่มากเลยตอนนั้นแล้วถือว่าเป็นงานที่ประชาชนนี่ได้รับความสุขทั่วหน้าเพราะแต่ก่อนไม่มีทีวีไม่มีสื่อไม่เป็นไรคือถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่มีโอกาสเห็นแล้วก็มีสิ่งของที่ระลึกที่เนื่องด้วยพระราชพิธีราชมงคลแจกก็คือเหรียญราชมงคลก็เราจะมาถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระราชพิธีรัชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นพระราชพิธีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยหรือสังคมสยามนะฮะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ท่านก็เลยมีพระราชดำริที่จะจัดพระราชพิธีรัชมงคลขึ้นแล้วก็ในพระราชพิธีนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ถูกดำเนินการมาที่พระนครศรีอยุธยาหรือกรุงเก่านะฮะในครั้งนั้นเนี่ยมีการบวงสรวงบูรพระมหากษัตริย์ในอดีตของกรุงศรีอยุธยาและก็กรุงธนบุรีรวมกันทั้งหมด34พระองค์นะฮะพระยาโบราณราชธานินเนี่ยพรเตชคุปซึ่งเป็นเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าเนี่ยก็ได้รับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยสร้างพับพลาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งกันนั้นเนี่ยเรียกว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเหตุที่เรียกว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเพราะว่าพระยาโบราณราชธานินเนี่ยท่านเป็นคนสนใจเรื่องสนใจค้นคว้าเรื่องโบราณเรื่องเก่าของพระนครศรีอยุธยาท่านค้นคว้าได้ว่าหลักฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนอกจากตัวอักษรแล้วมันยังมีแผนที่ไงแผนที่โบราณที่กล่าวถึงตรงนี้เป็นจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยท่านสืบมาท่านสืบแล้วก็พระยาโบราณราชธานินกับข้าราชการกรุงเก่าก็สร้างพระพลาขึ้นมาหลังหนึ่งเรียกว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีบวงสรวงบูรพพระมหากษัตริย์ในวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมรัตนโกสินทร์ศก126เท่ากับพุทธศักราชที่2450รัชกาลที่5ก็เสด็จดำเนินจากกรุงเทพนะฮะโดยทางรถไฟแล้วก็มาต่อเรือนะฮะแล้วก็มีเสด็จดำเนินขึ้นที่ท่าวาสุกีซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนะฮะก็เสด็จดำเนินมาแล้วก็ประกอบพิธีบวงสรวงนะฮะท่าวาสุกีมี2แห่งนะที่กรุงเทพแห่งที่นี่แห่งที่นี่ก็มีครับก็อยู่ตรงคลองเมืองนะฮะในพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์เนี่ยคนล้นหลามนะฮะในพื้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นพระพาตรีมุของค์ปัจจุบันนะฮะแต่บริเวณรอบข้างเนี่ยจะมีพระพราชั่วคราวนะ2ฝากข้างแล้วก็ผู้คนชาวกรุงเก่าก็มาล้นหลามมาดูการแสดงการแสดงก็หน้าพระที่นั่งนะฮะก็มีมวยมีละครมีฟันดาบมีงัวชนก็มีนะอาจารย์หมูคือเป็นงานใหญ่มากเลยตอนนั้นแล้วถือว่าเป็นงานที่ประชาชนนี่ได้รับความสุขทั่วหน้าเพราะแต่ก่อนไม่มีทีวีไม่มีสื่อไม่เป็นไรคือถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่มีโอกาสเห็นแล้วของพวกนี้เป็นของที่ตั้งเดิมทีเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเล่นกันในวังก็ดูในวังชาวบ้านหรือประชาชนหรือราษฎรก็ไม่มีโอกาสได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาไม่ใช่คนอยุธยาอย่างเดียวนะคนกรุงเทพก็ดีคนอ่างทองคนสิงห์บุรีคนบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อพยพเรียกว่ามาสมัยก่อนไม่มีร้านอาหารนะหุงข้าวต้มแกงบริเวณเนี่ยก็เอาข้าวสารมาแบบนอนพักเสบียงมากินมาอยู่เลยจนกว่าจะงานเลิกในพระราชพิธีทั่วไปเนี่ยหรือในงานบวงสรวงทั่วไปก็ต้องมีพระสงฆ์
มาเจริญพระพุทธมนต์นะฮะในคราวนี้ก็เช่นกันก็นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็เป็นพระสงฆ์417รูปก็คือเท่ากับปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฉันเช้าแล้วก็มีของที่ระลึกที่จะถวายพระสงฆ์ก็คือไตรจีวรแล้วก็มีพัดตลปัดตลปัดเขาท่านเขียนไว้ว่าเป็นพัดคอทองพระราชพิธีนี้ก็ดำเนินการมาด้วย เป็นเวลา3วันนะฮะถึงวันที่2ธันวาคม2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระดำเนินกลับกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสิ่งของที่ระลึกที่เนื่องด้วยพระราชพิธีรัชมงคลแจกก็คือเหรียญรัชมงคลเหรียญราชมงคลเนี่ยทางด้านหน้าเป็นพระรูปครุฑผ้ามีพระจุลมงกุฎซ้อนบนอกส่วนทางด้านหลังมีอักษรว่าที่ระลึกรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์เสมอรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กรุงศรีอยุธยาร.ศ.126ส่วนแพรแถบเนี่ยเป็นแพรแถบนพรัตน์ราชวราภรณ์ก็คือเป็นแพรแถบสีเหลืองขอบเขียวมีริ้วแดงและน้ำเงินขั้นในระหว่างสีเหลืองและขอบเขียวนั่นเองแพรแถบนี้มีขนาดกว้าง3เซนติเมตรแต่ต่อมาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบเอกสารประวัติศาสตร์เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็พบว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติเกินกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะโดยอ้างอิงจากเอกสารที่เราเรียกว่าพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนักประวัติศาสตร์เองนักโบราณคดีปัจจุบันก็เชื่อว่าเอกสารฉบับนี้หนังสือฉบับนี้เชื่อถือได้มากสุดมีความน่าเชื่อถือทางด้านพ.ศ.มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ครองราชสมบัติก็ไม่เกิน40ปีก็เท่ากับ40ปีพอดีพระที่นั่งองค์ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะฮะในป้ายเนี่ยเขียนว่าพระพราติมุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งพญาโบราณราชธานินทร์ได้สร้างถวายรัชกาลที่5ในพิธีบวงสรวงพระบรมมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าถ้าท่านดูจากภาพถ่ายเก่าในครั้งรัชกาลที่5เนี่ยตัวพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยยอดจะเป็นยอดปราสาทแล้วหลังคาเนี่ยเป็นหลังคารถ3ชั้นเข้าใจว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทองค์เดิมเนี่ยก็คงชำรุดฉะนั้นพระที่นั่งองค์นี้ซึ่งปัจจุบันคือพระพาตรีมุกเนี่ยก็คงซ่อมแซมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ที่นี่ด้วยเช่นกัน